ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกพีเคแสนชัยครับต่อเนื่องความมันครับจัดให้ดูกันให้ครบเลยนะครับสำหรับมวยที่แฟนมวยอยากดูครับอังคารที่15พฤษภาคม61ครับสมงานของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองชั้น3นี่เก็บ480นะครับแล้วก็ยอดนี่ทะลุทะลวงครับ1ล้านเศษครับได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องบอลใต้ครับเซียนมวยชื่อดังครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเซียนพรัญชัยครับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับลูกศิษย์ของท่านสมชายภูลสวัสดิ์อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตครับขึ้นมานี้ได้เปรียบ 3-2 เลยนะครับทางด้านของโดมทองครับเซียนนี่ไฟล่าสุดของเขานะครับ2ไฟติดเลยนะครับแพ้น้องยก3คมไผ่สอจุลเสนแล้วก็มาแพ้ยอดพยัคฆ์สอจอเล็กเมืองนนท์ครับส่วนโดมทองก็ชนะยอดพยัคฆ์สอจอเล็กเมืองนนท์ครับแล้วก็มาแพ้สแกงามจิตเมืองนนท์ครับที่นครศรีธรรมราชแพ้แบบพลิกล็อกเลยนะครับเดินเข้าหาครับโดมทองชื่อเสียงบารมีมวยครับกระดูกมวยนี่อยู่ที่ทางด้านของโดมทองครับสายใต้ด้วยกันนะครับตีเข่าขวาครับโดมทองกรรมการแยกออกมาครับไพรัตน์อิทธาพรนี่เป็นยกที่3นะครับความได้เปรียบยังอยู่ที่ทางด้านของโดมทองอยู่นะครับเดินเข้าหาครับคือทรงเดินแหละครับแหมรอฮุกขวาครับเจาะยางครับเซียนฮุกซ้ายแทงเข่าขวาครับนี่ให้โปรโมเตอร์ทำงานง่ายเลยนะครับทางด้านของโกเดชพรัญชัยครับเซียนนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนักนะครับแพ้2นัดติดนะครับแต่ว่ากล้าให้เจอกับโดมทองที่กระดูกมวยดีกว่าครับก็มองว่ามีโอกาสชนะได้ครับและที่สำคัญนี่โปรโมเตอร์ทำงานง่ายเอาแข้งซ้ายหมัดซ้ายเอาแทงเข่าซ้ายครับเซียนครับพยายามดักนะครับอุ้ยศอกซ้ายของโดมทองครับต้องระวังครับถีบซ้ายไปครับเซียนโอ้ขึ้นมานี้เป็นรอง 3-2 เลยครับอ้าวฮุกซ้ายครับดูครับมีหมัดมาด้วยครับโดมทองครับแล้วก็จับรัดเอาละครับคือเดินขู่ไปเรื่อยครับนี่เป็นยก3นะครับแข้งซ้ายถีบขวาไว้เสียนี่หาช่องทางเจาะยากครับอ้าวฮุกซ้ายครับโอ้โหเอาละครับยุ่งเลยครับขาสั่นพับๆๆเลยครับทางด้านของโดมทองครับไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวเอาละครับโอ้โหกำลังตีเดินตีมันๆครับแม่เจอฮุกซ้ายฟันศอกฮุกซ้ายแข้งซ้ายสูงครับเตะซ้ายสูงโอ้โหเกิดเลยก้านคอครับศอกไม่ถึงอีกจังหวะไม่ได้หมดยกซะก่อนครับโอ้คุณพระระฆังช่วยจริงๆครับยังซึมอยู่นะครับเดี๋ยวดูภาพใช้ครั้งนึงครับโอ้เป็นจังหวะฮุกซ้ายครับปังโอ้นี่จะเตะซ้ายครับแม่คิดถึงภาพพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์โดนฮุกซ้ายในมวยไทยไฟท์เลยครับแบบนี้ครับลักษณะแบบเดียวกันนะครับเตะซ้ายแล้วก็เจอฮุกซ้ายคืนมาบวกสวยครับทางด้านของเซียนพลันชัยครับเอาละครับสถานการณ์นี้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับทางด้านของเซียนกลับมาได้เปรียบแน่นอนครับได้นับ8ตุนไว้ในยก3ครับยอดนี้ล้านเศษนะครับศึก PK แสนชัยครับต้องบอกเป็นโปรโมเตอร์ใจสู้จริงๆนะครับโกเดชพรัญชัยเองก็สนับสนุนไป 200,000 บาทด้วยครับคนมันชอบพอกันครับเท่าไหร่ก็เท่ากันแหละครับต้องช่วยกันครับโอ้โดนรอนดักด้วยซ้ายแล้วครับนี่ครับใช้ซ้ายหน้าดีแล้วนะครับทางด้านของเจ้าเซียนครับดูฮะเตะขวามาครับจับฟันศอกครับโดมทองโอ้นี่กินต้องบอกว่ากินไปครึ่งคอแล้วครับทางด้านของโดมทองครับด้วยทรงมวยด้วยอาวุธครับตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนครับนี่ครับมวยไทยครับโอ้ไม่เจ็บแต่เขินครับดอกนี้ครับถีบยอดอกเลยครับหงายท้องฮุกซ้ายครับแม่ฉมังจริงๆครับฮุกซ้ายของเซียนครับแล้วก็จับต้องจับฉลาดแล้วครับเอาให้อยู่แล้วครับคุมไม่อยู่ก็เดือดร้อนกันทั้งบางนะครับโดมทองเร่งแหละครับวันนั้นท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตนี่มาให้กำลังใจขอเวทีด้วยครับพยายามจะฟันศอกนะครับโดมทองเอาเสียบซ้ายมาครับเอาเจอศอกซ้ายคืนครับฮุกซ้ายครับเอาละครับครับยกขวาบังแล้วครับกาดขวาไม่ตกแล้วนะครับทางด้านของโดมทองครับเดี๋ยวโดนอีกครับนี่ครับมาอีกแล้วครับอ้าวมีแตกหรือยังครับแตกแล้วครับโอ้เซียนพรัญชัยแตกแล้วนะครับต
อนนี้พ่อแม่พอเห็นเลือดก็เสียงเจี๊ยวจ้าวมาแล้วครับเดินต่อฮะดักแทงขวาโอ้เลือดไหลเป็นทางครับบริเวณตีนผมด้านซ้ายนะครับฮุกซ้ายครับเตะขวาครับโอเอียงครับดอกนี้เอ้าฮุกซ้ายเหมือนกันครับทางด้านของโดมทองดักแทงเข่าขวาเนี่ยครับจังหวะดักนี่ต้องระวังหมัดครับเอาละครับแข้งซ้ายครับคือต้องอยู่ห่างๆไว้ครับเตะได้เตะถีบได้ถีบครับทางด้านของเซียนต้องพลิ้วออกขวาทีซ้ายทีเอาเตะขวาสวยเอาฟันศอกขวาครับโดมทองเซียนหมัดขวาฮุกซ้ายก็ยังพลิ้วอยู่ครับมีเวลามองเวลาครับแทงเข่าซ้ายครับพยายามจะฟันไม่ถึงครับโดมทองครับโอ้แต่ว่าสู้เหลือเกินครับอย่างเงี้ยได้ใจครับได้ใจคนเป็นเจ้านายแหละครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับเป็นลูกศิษย์ของ2คนหัวใจใหญ่นะครับจากแดนใต้ครับท่านสมชัยพุทธสวัสดิ์ก็จากเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับคนนี้ก็สร้างสรรค์วงการมวยครับโกเดพรัญชัยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับชื่อขึ้นห้างไปแล้วครับเอาละครับเซียนพยายามบอกให้โดมทองว่าพอแล้วครับพี่พอแล้วครับพี่ครับน้องเสียวครับโดมทองก็ชกอย่างมีความหวังนะเอ้าฮุกซ้ายครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับแฟนมวยจับตาดูครับจับตาดูอย่ากระพริบตาครับเอาโดนหมัดซ้ายของโดมทองครับโดมทองเร่งแล้วครับเซียนเตะขวาครับเอาฮุกซ้ายครับแทงเข่าขวาครับยัดไส้ฟันศอกขวาครับเซียนพยายามรูปไว้เอาเจอเข่างัดศอกขวาครับทางด้านของโดมทองตีเข่าขวากดแขนงัดศอกแต่ว่าเซียนตีเข่าขวากรรมการแยกมาครับภัยรัตติธาพรสับมือชกต่อโดมทองชกอย่างมีความหวังครับเนี่ยครับถ้าเกิดสู้ก็มีรูชนะหมัดซ้ายครับต่อยขวาไม่โดนเอาฮุกซ้ายเอาหมัดขวาตรงได้ครับเอากระแทกหมัดซ้ายเอาหมัดขวาเอาละครับชักโดนละครับทางด้านของเซียนครับตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับดูกันทุกช็อตทุกรายละเอียดเลยนะครับมวยดีที่สปอร์ตของเราครับงัดศอกครับยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับเซียนยังไงครับเซียนอยู่รูเซียนอยู่รูหรือเปล่าเอาศอกขวาหมัดขวาหมัดซ้ายครับต้องผูกเข้ามาก่อนครับต้องผูกเข้ามาก่อนแล้วครับทางด้านของโดมทองเอาเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายโอ้โหชุดนี้ครับหันมามองเวลานะครับทางด้านของเซียนครับโดมทองได้ใจแล้วครับตอนนี้เอาแทงเข่าขวาครับเซียนขวางตีซ้ายครับโดมทองโอ้เจียวจาวครับเจียวจาวครับแข้งขวาฮุกซ้ายหมัดขวาครับหมัดขวาแล้วก็หมดโยกครับโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านครับเสียวหัวใจทั้งสองฝั่งครับดูว่าจะตามทันหรือว่าแซงทะลุได้หรือเปล่าครับโอ้แล้วก็นี่ครับคู่นี้เสียแขก PK ครับมอบดูเดือดให้คนละ 10,000 บาทเลยครับถึงใจพระเดชพระคุณแต่ว่าแม่ตามไม่ทันครับโดมทองครับเนี่ยครับเซียนพรัญชัยครับมีตุนนับ8ไว้ในยก3ครับโอ้เอาชนะโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มไปได้อย่างสนุกนะครับสะใจครับสะใจครับเสียแขกจำเป็นต้องแจกแล้วครับคืออยากแจกอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ความจำเป็นแต่อย่างใดครับถ้าเกิดนักมวยชกสนุกในศึกของแกนี่แจกครับแจกหมดทั้งนักมวยทั้งเซียนมวยครับนี่คือคนโปรโมเตอร์นักสู้อย่างแท้จริงครับนี่ครับพี่น้องก็ต้องมาคุยกันแล้วครับมีโอกาสได้เจอกันอีกแน่นอนครับ